ับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะติดตามชมรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีโทรทัศน์ News 1ช่วงประมาณ 3:30 นนะคะแล้วก็จะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา 8:00 นจากนั้นมีออกอากาศอีกครั้งในช่วงของวันเสาร์เวลา 11:00 นชมผ่านทาง Facebook Live แบบนี้หรือว่าจะชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะ News 1วิดีโอจากนั้นเสิร์ชหาคําว่าปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพชมได้ทุกตอนที่ได้ออกอากาศก่อนนะนี้กลับมาพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันต่อค่ะมะเร็งคือผมคิดว่ารายการเรานะครับเป็นรายการที่มีแฟนคลับติดตามในคนกลุ่มเดิมกันคือติดตามเรามานานแล้วคุณธิกรเป็น10ปีนะใช่ค่ะบางคนก็15ปีดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนรุ่นผมเนี่ยจะมีพ่อแม่ป่วยหรือญาติผู้ใหญ่ป่วยหรือคนที่เป็นแฟนคลับเราแล้วอาวุโสกว่าเราเวลานี้ผ่านไป15ปีกลายเป็นผู้ป่วยผู้ป่วยก็จะมีเบาหวานความดันหัวใจสมองแล้วก็โรคมะเร็งนะครับดังนั้นถ้าเรารู้อัตราการรอดชีวิตตามภาพนี้นะครับเราจะเริ่มตัดสินใจได้ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงผมมักจะชวนเวลามีคนมาขอคำปรึกษานะครับว่าจะรักษายังไงดีแบบไหนดีเนี่ยครับถ้าดูตามภาพนี้คือผมอยากให้มันที่ภาพนี้เป็นหลักเนี่ยครับผมจะชวนให้คนไข้คนนั้นเนี่ยไปถามคุณหมอที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลว่าคุณหมอวิธีการของคุณหมอเนี่ยไม่ว่าเคมีจะฉายแสงเนี่ยนะครับสำหรับคนวัยนี้ต้องถามด้วยนะคนวัยนี้และระยะนี้เนี่ยถามเขาตรงๆเลยอัตราการรอดชีวิต5ปีกี่เปอร์เซ็นต์คะให้ถามอย่างนี้เลยคือเราต้องไม่ทิ้งปมสงสัยว่าการรักษาจะได้ผลโอกาสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาไว้อยู่กับหมอที่เขาไม่บอกเราและถ้าเราไม่ถามเขาจะไม่เสียมารยาทบอกเพื่อจะบอกว่าคุณรอดหรือไม่รอดกี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเรากล้าถามเพื่อมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเราจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงเลยยกตัวอย่างเช่นผมคิดยังไงส่วนตัวผมก็คือว่าสมมตินะครับเราไม่ต้องสมมติอะเอาเป็นว่าในชีวิตจริงของคนโดยทั่วไปมันมีทางเลือกในการตรวจรหัสพันธุกรรมได้เดี๋ยวนี้ตรวจได้นะครับและจะรู้ล่วงหน้าว่าเคมีได้ผลไหมฉายแสงได้ไหมยาทาร์เก็ตได้ผลไหมไอ้คำว่าได้ผลไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ชัวร์มันแค่โอกาสความน่าจะเป็นแต่ก็จะรู้รายละเอียดมากขึ้นเช่นติดเชื้อโดยแบคทีเรียเชื้อราเดี๋ยวนี้มันรู้ลึกขนาดนั้นแล้วแต่มันใช้งบประมาณในการตรวจเยอะบางคนมาผมสิ่งแรกคืออะไรรู้ไหมครับเรียก่อนบอกสิ่งแรกเลยดิฉันต้องการรักษาการแพทย์ทางเลือกมาผมนะผมก็จะบอกว่าและคุณรับประทานอาหารที่พร้อมจะเปลี่ยนการบริโภคได้ไหมนี่เป็นคำถามแรกเลยถ้าสมมติว่าคิดว่าไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่ได้ผมก็จะบอกว่ายากมากนะครับที่โรคมันจะไม่หยุดไม่เป็นไรครับโรคมันจะไม่หยุดเนี่ยเราให้เขาตัดสินใจผู้ป่วยและคนในครอบครัวว่าถ้าเขาควบคุมไม่ได้เขาจะเลือกรักษาแผนปัจจุบันซึ่งไม่ต้องควบคุมอาหารเพราะว่าหลักคิดในการเคมีฉายแสงเนี่ยมันทำลายโปรตีนข้างในดังนั้นอาหารเนื้อนมไข่เป็นสิ่งที่แพทย์ปัจจุบันมาถูกทางแล้วคือเขาคิดแบบเขานะครับแต่ถ้าคุณจะเลือกธรรมชาติบัตรคุณต้องงดอาหารเพียบเลยแป้งน้ำตาลไขมันแป้งน้ำตาลโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นต้นเนี่ยครับแล้วก็ใช้สมุนไพรพร้อมใช้ไหมแล้วใช้ได้ไหมถ้าคุมอาหารไม่ได้แล้วก็ไม่รักษาแผนปัจจุบันด้วยให้รู้ว่าเรากำลังส่งเขาเดินทางแบบไหนเท่านั้นต่างหากนะครับซึ่งสมุนไพรซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีทางเลือกอะไรมันมีคิดมีความคิดยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีอัตราการรอดชีวิตต่ำอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วสถิติที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มคิดว่าเราจะลงทุนการที่เขาเจ็บป่วยแบบนี้เนี่ยเท่าไหร่เรามีข้อจำกัดเท่าไหร่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใช้ทรัพยากรที่เหลือในครอบครัวทั้งหมดหรือก่อนหนี้สินหมดเนื้อหมดตัวไปกับการรักษาที่อัตราการรอดชีวิตต่ำมากคุณมั่นใจได้ไหมว่าคุณจะเป็น 10% สุดท้ายของคนวัยไหนผมจะบอกว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการรอดพอเกิน70แล้วเขาไม่วัดแล้ว
เพราะเขารู้ว่ายากมากและที่สำคัญคือผู้ป่วยทรมานด้วยผู้ป่วยทรมานจากการได้รับผลกระทบจากเคมีฉายแสง1 2อัตราการรอดชีวิตต่ำ3เสี่ยงโง่มานเยอะเราจะวางแผนยังไงครับเราจะฝันหรือมีความหวังในเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเราทำใจตั้งแต่ตอนแรกเราจะวางแผนอีกแบบนึงเลยคือยังไงครับถ้าผมวางแผนกับคนที่เขามีอัตราการรอดชีวิตต่ำ1ถ้าเรามีความรู้พอเราต้องทำให้เขามีความสุขที่สุดครับมีความสุขที่สุดก็มันจะอาจจะตรงกันข้ามกับมีอายุยืดให้นานที่สุดไม่เหมือนกันนะเพราะถ้าคนคุมอาหารได้จะมีอัตราการรอดชีวิตนานขึ้นนานขึ้นแต่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ไม่ได้กินของอร่อยตามแบบที่ต้องการนี่หรอใช่ไหมครับแต่การมีความสุขจากการบริโภคอาหารแม้จะมีความสุขทางใจแต่ก็อาจจะทุกข์กายได้ด้วยเพราะโรคมันกำเริบในสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หลายเรื่องต้องชั่งน้ำหนักครับกับคนในครอบครัวถ้าจะดูแลที่บ้านสมุนไพรบรรเทาได้ไหมก็ต้องมีความรู้หลายเรื่องครับผมยกตัวอย่างเช่นคนจะดูแลคนในครอบครัวใครเฝ้าตลอดเวลาครับเพราะมันจะมีปัญหาข้างเคียงเยอะนะครับเช่นปัญหาข้างเคียงเช่นเกิดอาการเกร็งอาการปวดเรามีกัญชาไหมแล้วมีกัญชาที่เพียงพอสำหรับหยุดอาการปวดไหมและ อาการปวดบางอย่างใช้กัญชาเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้มอร์ฟีนด้วยเราไปหาหมอเพื่อจะรับมอร์ฟีนมาใช้ที่บ้านแล้วหรือยังและต้องตกลงกับคนไข้ว่าถ้าถึงวิกฤตเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยคนไข้พร้อมจะมีสายไหมเช่นเจาะคอเจาะสายเอาปอดออกเอาลำไส้มากองไว้ข้างหน้าซึ่งพอทำแล้วเนี่ยจะอยู่โรงพยาบาลจนยาวหลายๆเดือนไหวไหมด้วยโง่มานเท่าไหร่และทรมานแบบนั้นจะเอาไหมถ้าไม่เอาตกลงกันก่อนครับแล้วก็มีแบบฟอร์มติ๊กไว้เซ็นล่วงหน้าถ่ายวิดีโอลูกหลานเซ็นไม่งั้นพอเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาต้องรักษาชีวิตตามจรรยาแพทย์ตามขั้นตอนตามมาตรฐานที่คุณหมอถูกรับมอบหมายมาตามรูปแบบของสภาวิชาชีพเขาจะไม่มีคำว่าละเว้นครับซึ่งไว้ผมจะดาวน์โหลดให้สำหรับคนที่ต้องการไปกรอกแบบฟอร์มไว้ล่วงหน้าสำหรับการออกแบบของตัวเองซึ่งมาดูน่ากลัวนะแต่จะบอกว่ามันคุ้มมากสำหรับการตัดสินใจของคนที่เป็นผู้ป่วยกับคนในรอบข้างที่เราจะวางแผนทุกอย่างด้วยกันครับนั่นหมายถึงอะไรครับมรดกจัดการให้เรียบร้อยอย่าไปมีทุกข์ทีหลังและต้องเจอภาษีมรดกตามหลังหรือทะเลาะกันทีหลังโอนก็โอนเลยครับจบไปเลยให้มันเรียบร้อยมันจะมีภาระพรุงพรังน้อยที่สุดจัดการตั้งแต่วันนี้ที่สามารถทำได้เลยอย่าลืมนะครับเราต้องมีงบประมาณสำหรับการดูแลผู้สูงวัยถ้าเราจัดการตั้งแต่วันนี้มันจัดการทุกอย่างได้แต่ถ้าเราไม่จัดการวันนี้มันจะเป็นปัญหาการช่วงชิงติดค้างลูกหลานเดือดร้อนแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของการเสียภาษีอานเลยนะภาษีมรดกนี่ไม่น้อยนะครับเอาละให้ดูภาพรวมนี้ว่ามันมีข้อมูลในการตัดสินใจยังไงได้บ้างนี่คือปี2556ถึงปี2560นี่ถือว่าใหม่ที่สุดแล้วเขาเลิกอธิบายรวมๆแล้วเขาเริ่มสนใจอัตราการรอดชีวิตทีละชนิดของโรคมะเร็งเริ่มจากมะเร็งลำไส้ซึ่งคนไทยเป็นเยอะที่สุดตอนนี้ในบรรดาโรคมะเร็งแซงหน้ามะเร็งตับแล้วผลปรากฏว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับคือผู้ชายพ้น5ปีได้ไม่ถึงครึ่งครับ 40% ใน10คนจะรอดชีวิตถึง5ปีแค่4คนไม่รอด6คนผู้หญิงเกินครึ่งครับที่จะรอดชีวิตแปลว่าแต่เนิ่นๆปลอดภัยครับและดูครับเริ่มต้นจาก101ผ่านไป1ปีผู้หญิงรอด80ผู้ชายรอด70ปีที่2จะเริ่มรอดชีวิตในผู้หญิง 67% ผู้ชาย 64% น้อยลงไปเรื่อยๆครับน้อยไปเรื่อยพอจะอยู่3ปีผู้ชายจะรอด 55% ผู้หญิงจะรอด 61% ดังนั้นถ้าไม่รักษาแผนปัจจุบันและเป็นผู้สูงวัยแล้วมีชีวิตรอดผู้ชายเกิน 40% คุณชนะแล้วคุ้มแล้วถ้าไม่รักษาเลยนะในผู้สูงวัยและมีอัตราการรอดชีวิตต่ำนะผู้หญิงก็เหมือนกันครับถ้า
กิน5ปีแล้วไม่รักษาเลยแล้วเกิน 55% ชนะแล้วเพราะนี่คือค่าเฉลี่ยของการรักษาในประเทศไทยที่เกือบทั้งหมดรักษาแบบแผนปัจจุบันครับบอกเป็นกำไรได้ไหมอาจารย์เป็นกำไรครับเพราะฉะนั้นเรามีการวางแผนที่ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงจะอยู่อย่างนี้ได้ในโรคมะเร็งลำไส้ถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยโอกาสกลับมาเป็นอีก4ปีโดยไม่มีเคมีฉายแสงแปลว่าผ่าตัดแม้ไม่เคมีฉายแสงโอกาสกลับมาอีกแต่ทั้งหมดอัตราการรอดชีวิตผู้ชาย40ใน5ปีผู้หญิง 55.6 ถ้าใครเลยจุดนี้ได้โบนัสครับชนะแล้วนะทีนี้ดูถัดมาเมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าผู้สูงวัยรอดยากใช่ไหมครับมากกว่าคนอื่นวัยอื่นเนี่ย3เท่าตัวมากกว่าคนระหว่าง50ถึง69เนี่ย3เท่าตัวเพราะนั้นถ้าเป็นผู้สูงวัยเลย70แล้ว80ด้วยแล้วหรือ90ด้วยเนี่ยผมก็จะบอกว่าการรักษาแผนปัจจุบันใช้เงินเยอะทรมานแล้วก็ไม่มีหลักประกันว่าจะรอดดีไม่ดีการอยู่แบบไปเรื่อยๆอาจจะคุ้มกว่าผู้ชายไทยถ้าอยู่ระยะที่4แล้วและมีชีวิตรอดเกินกว่านี้กำไรแล้วระยะที่3เหมือนกันครับในระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกันครับใครเกินรอด5ปีเกินครึ่งกำไรแล้วถ้าเป็นผู้สูงวัยมันจะอัตราการรอดชีวิตจะหาร3ลงไปก็จะต่ำลงมากครับเพราะฉะนั้นแล้วใครรอดกว่านี้แล้วถือว่าโชคดีแล้วหนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุล